เรื่องนี้ต้องคุยกันใหม่เพราะว่าผมเรื่องช่วงนี้นะอ่านหนังสือเรื่องพวกของเทลส์หรือความสุขภาพเยอะมากเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากจะบอกกับทุกคนนะว่าทุกคนสามารถหน้าเด็กลงได้หน้าเด็กลงตลอดเวลาได้แล้วก็ความแก่นี่เป็นเรื่องโกหกความแก่เป็นเรื่องโกหกพูดไม่นั่นเลยนะไม่ได้อะไรเวอร์นะเพราะว่ามีการทุกคนช่วยเขียนหน่อยความแก่เป็นเรื่องโกหกแก่ลงเป็นเรื่องโกหกคุณสามารถที่จะฟรีซอายุไว้ที่เท่าไหร่ที่คุณอยากต้องการอ่ะ25 22 18เอาที่มันพีคเอาที่มันพีคเพราะว่ามันคุณคงไม่อยากหยุดที่43ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแก่ลงหลังจาก13จะเอาพีคที่เท่าไหร่เอาตามนั้นเลยนะครับคุณสามารถที่จะฟรีซอายุได้ในโลกนี้ไม่มีคำว่าแก่ลงจำไว้เลยไม่มีคำว่าที่ว่าร่างกายเราต้องถดถอยนะคุณเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังดีๆนะทุกคนไม่มีคำนั้นนะไม่มีคำว่าร่างกายต้องถดถอยอันนี้เป็นเรื่องโกหกจากสังคมเป็นเรื่องโกหกที่มันเป็นของมนุษยชาติเลยอ่ะแล้วก็ทั้งด้านจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์ออกมาแล้วนะทุกคนว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องแก่เลยจริงๆการแก่เป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่งเป็นการป่วยอย่างหนึ่งเป็นการเจ็บป่วยการความแก่เนี่ยมันเป็นความป่วยทั้งความคิดและเป็นความป่วยทั้งความเชื่อต่างๆแล้วมันเป็นความป่วยทางร่างกายอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไม่แก่ได้เลยสมัยนี้มีวิทยาศาสตร์มีอะไรก้าวหน้าถึงขนาดที่คุณจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วนะผมอ่านหนังสือเรื่องใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะมีหนังสือเรื่อง Forever Young นะครับนะ Forever Young ดีมากเลย Forever Young คือเพิ่งเป็นหนังสือใหม่ของนายแพทย์คนหนึ่งนะชื่อมาร์คไรอันแล้วก็เป็นหนังสือใหม่เพิ่งออกมาปีเดียวนะครับมีหนังสือเล่มนึงของชื่อ Life Force ก็คือพลังงานชีวิตของโทนี่โรบินส์ครับโทนี่โรบินส์ก็ดังมากแล้วเขาก็โหหนังสือ700กว่าหน้านะผมนั่งเครื่องบินกลับมาก็นั่งอ่านหนังสือเล่มนี้นะโคตรจะดีอ่ะแล้วเป็นหนังสือที่จะบอกกับทุกคนเลยว่าความมั่งคั่งนะครับที่มั่งคั่งที่แท้จริงอย่างนึงก็คือความสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็คือไม่ป่วยเลยคุณสามารถที่จะแฮปปี้เฮลท์แฮปปี้เฮลตี้แล้วก็เดทนะครับแฮปปี้เฮลท์มีความสุขแข็งแรงตลอดชีวิตแล้วก็ตายมีแค่นี้ไม่ต้องป่วยอะไรเลยคุณสามารถเป็นอย่างนั้นได้นะครับเป็นแล้วก็เด็กตลอดเวลาแล้วอย่างนึงนะเรื่องที่ทำให้คนแก่ลงอันดับหนึ่งคือรู้อะไรรู้เปล่าเรื่องที่ดึงบั่นทอนความบั่นทอนความรวยบั่นทอนสุขภาพอันดับหนึ่งคืออะไรรู้ไหมความคิดลบอารมณ์ลบๆความเครียดมาจากจิตทั้งนั้นเลยบอกได้เลยมาจากจิตทั้งนั้นเลยมันแล้วเวลาคุณแฮปปี้อ่ะคุณมีอารมณ์ไปทำเงินอีกเยอะเลยโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องที่มันจับต้องได้ด้วยนะครับเรื่องของการทำไม68 secret 68ความลับอันนี้มาจากเว็บไซต์ของ alux.com นะครับแล้วเขาก็ทำรวบรวมมาได้ดีมากเลยผมก็จะมาบอกพวกคุณเพราะหลายๆอย่างผมก็ทำแล้วก็เริ่มรู้โอเคอันนี้นะทุกคนนะที่ทำให้ผมเป็นพันล้านได้เลยคืออะไรรู้ไหมอันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะแล้วมันเป็นข้อได้เปรียบของคนอยู่เมืองไทยด้วยจะเล่าให้ฟังว่าในอเมริกาตอนนี้เงินเฟ้อแบบสุดๆนะผมไปกินเฟ้อชามนึงนี้แม่งเกือบ20เหรียญนะจากที่ตอนไปครั้งที่แล้วเนี่ย11 เหรียญก็เท่าไหร่ 3-400 บาทเนี่ย400บาทกินเฟ้อชามนึง400บาทโอเคครั้งนี้ไปเนี่ยเกือบ 7-800 อ่ะนะแล้วคนก็จ่ายนะแต่ว่าโอ้โหแม่งแล้วยังไม่รวมทิปไม่รวมอะไรนะโอ้โหคนอเมริกันบ่นตลอดนะครับช่วงนี้เงินเฟ้อมหาศาลแล้วก็ผมบอกได้เลยคุณสามารถรวยได้ง่ายกว่าถ้าคุณอยู่เมืองไทยแต่คุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่มันเป็นทำให้ความไม่คนรวยง่ายเข้าใจป่ะอย่างแรกเลยคนที่ทำพันล้านได้เขาใช้พลังงานใช้โอกาสจากโลกที่3โอเคไหมโอกาสจากโลกที่3คืออะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังคุณจะต้องเอาอะไรที่มันเวิร์กแล้วในเมืองนอกเวิร์กแล้วในตลาดที่มันเต็มอิ่มแล้วเนี่ยที่มันอิ่มตัวแล้วเนี่ยเอาธุรกิจนั้นมาทำในตลาดที่มันยังเพิ่งเริ่มนี่คือทำไมมันคือทำให้คนรวยได้เร็วโอเคป่ะเพราะมันมีการการันตีแล้วไงอย่างที่ผมทำอะไรหนังสือตั้งแต่เล่มหนังสือเล่มไหนวะตั้งแต่หนังสือเล่มคุณรู้ไหมตอนผมทำอย่างนี้มาตลอดแต่ผมเพิ่งเข้าใจว่าทำไมมันถึงทำให้ผมประสบความสำเร็จเร็วแล้วรวยเร็วเพราะตอนแรกๆเนี่ยแทนที่ผมจะไปนั่งแข่งกับคนอื่นที่เมืองไทยใช่ไหมแม่งไม่มีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจเลยธุรกิจอะไรทั้งหลายแหล่ที่คนไทยทำกันอ่ะผมมันก็มีแค่ร้านอาหารหรืออะไรต่างๆร้านกาแฟอะไร
ดูแล้วผู้รับเหมาอะไรไม่เห็นขายปลาเค็มเหมือนน้องชายผมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจสำหรับกูเลยแล้วก็แบบหรือมาน้องชายผมอีกคนนึงก็ทำอสังหาหรือเช่นจะอะไรอะเปิดซื้อคอนโดมาแล้วให้คนเช่าอะไรเงี้ยคุณไม่เงินแม่งยากชิบหายเลยกูมันเหนื่อยมากเลยไม่เอาดีกว่าคุณรู้ไหมหลักการนี้อันเดียวมันทำให้คุณรวยเลยนะคือไปเอาอะไรที่มันเวิร์กแล้วในโลกที่มันแบบอิ่มตัวเช่นพวกอเมริกาอย่างเงี้ยไอ้นะโมเดลของการที่ผมทำธุรกิจความรู้ต่างๆเช่นเริ่มที่หนังสือใช่ไหมเริ่มที่หนังสือ how to เนี่ยที่เมืองไทยมันไม่มีหนังสือ how to ที่เวิร์กไงผมก็เลยมาทำเล่มแรกชื่อว่าต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้แล้วเล่มนั้นก็ดังแบบขายดีมากเลยทำให้ผมระคายว่าเฮ้ยประเทศนี้มันไม่มีเว้ยประเทศนี้มันแบบประเทศนี้มันยังไม่มีโมเดลนี้ที่มันไม่ในเมืองอเมริกาโคตรอิ่มตัวแต่ประเทศไทยหิวโหยนะครับในลาวก็หิวโหยผมไปทำโมเดลนี้ในลาวนี่ก็โหขายดีมากเลยนะตอนที่ผมไปเวียงจันทน์เนี่ยประมาณ 7-8 ปีที่แล้วไม่ถึงมั้ง5ปีที่แล้วไปหลายรอบมากเลยโอ้โหคุณอย่าคิดนะว่าพี่น้องชาวลาวจนนะครับอย่าไปคิดนะเขา private coaching จ่ายค่า private coaching ผมเป็นหลักหลายครึ่งล้านอ่ะแต่มากันเต็มเลยอ่ะมากันแบบคุณอย่าไปคิดว่าประเทศตะลาวจนนะครับเพราะฉะนั้นเอาสิ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับที่มันเวิร์กแล้วมันเป็นตลาดอิ่มตัวคุณอย่าไปฟาดฟันกับคนที่อยู่ในตลาดอิ่มตัวแล้วมาแล้วพยายามจะไปฟาดฟันกับเขาในประเทศเขานะครับเอาสิ่งที่มันเวิร์กแล้วเอามาทำในประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือหนึ่งสิ่งที่คุณสามารถทำได้หนึ่งสิ่งที่อันนี้ก็มาข้อมูลมาจากไอรัสของคอมนะดีมากเลยข้อสองคืออะไรที่มันอยู่ในตลาดคุณอะถ้ามันอิ่มตัวแล้วอย่าไปทำนะหรือโหตลาดร้านอาหารนี่ไม่ฟาดฟันกันหลุดสุดๆอะตลาดร้านอาหารตลาดร้านกาแฟอะไรเงี้ยอย่าไปทำที่ใครๆแม่งก็ทำได้ใครๆที่มันไม่มีอุปสรรคในการเข้าเลยอ่ะเขาเรียก barriers of entry ภาษาธุรกิจเรียกว่า barriers of entry ตอนที่ผมเรียนธุรกิจตอนที่แบบว่าเป็นตั้งแต่ปริญญาอะไรอ่ะตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วอ่ะเขาก็สอนคำนี้เลย barriers of entry ธุรกิจของคุณมันจะต้องมีอุปสรรคในการเข้าของคนอื่นนะครับแต่คุณสามารถเข้าได้ง่ายด้วยบางอย่างแหละที่มันแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาคุณเข้าโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณสามารถที่จะมันไม่มี barriers of entry แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปได้ถ้าคุณมีข้อได้เปรียบอะไรบางอย่างซึ่งปกติผมจะสอนในคอร์สว่าทำยังไงที่คุณจะหาข้อได้เปรียบคุณแล้วมันทำให้คนอื่นแข่งกับคุณไม่ได้นี่คือคุณจะต้องข้อ3เนี่ยคือคุณจะต้องทำอะไรธุรกิจอะไรที่คนอื่นมันแข่งยากกับคุณเข้าใจป่าวไม่ใช่คุยใครใครแม่งก็อยู่ดีก็เปิดร้านอาหารก็มาแข่งกับคุณอยู่ข้างๆได้หรือมันไม่มีมันต้องมีอุปสรรคให้คนอื่นที่จะมาแข่งกับคุณไม่งั้นคุณจะแบบยากมากเลยครับรวยยากมากเลยนี่คือ3สิ่งที่3สิ่งแรกนะที่คนรวยเขารู้กันโอเคไหมอีกข้อหนึ่งที่จะเสริมไว้เลยหนึ่งคุณห้ามมองข้ามเด็ดขาดเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำงานเกินเยอะเกินไปแล้วก็ทำงานเรื่องที่ไม่จำเป็นอ่ะโอเคการเป็นอาจารย์ที่ครบอยากเจออาจารย์แต่ไม่มีตังค์โอเคภัยภัยน้อยทองนะเลิกพูดคำนั้นได้แล้วเมื่อถ้าคุณพูดคำนั้นว่ามีตังค์คุณจะไม่มีตังค์ตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องพูดเลยเปลี่ยนคำคิดนี้ในสอนไปเลยเพราะว่าโรเบิร์ตคิโยซากินะครับที่เขียนพ่อรวยสอนลูกนะคนนี้ก็เปลี่ยนชีวิตผมเหมือนกันนะเพราะตอนนั้นผมก็ไปประมาณ15ปีที่แล้วอ่ะ20ปีที่แล้วแม่งไม่มีหนทางไปเลยไม่รู้จะทำไงเพราะเป็นลูกจ้างเขาตลอดไงเป็นคอนดักเตอร์ไงก็รับเงินเขาตลอดเงี้ยมันต้องไปหางานใหม่ตลอดแล้วก็ไม่เคยเป็นนักธุรกิจไงแต่พอไปดูโรเบิร์ตคิโยซากิอ๋อเข้าใจแล้วกูจะต้องเลื่อนตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจและ investor นักลงทุนมี2อันที่สำคัญนะครับข้อ4ที่จะให้คุณจะต้องเป็น investor และเป็นมันมี4เลเวลใช่ไหมของเคยเรียนมาโรเบิร์ตคิโยซากิพ่อรวยสอนลูกเคยเรียนมานะนี่คือความรวยนั้นฟรีเล่ม1เล่ม2เขียนโดยนัทโพลินฮิลใช่ไหมแล้วมันก็มี17ข้อแห่งความสำเร็จใช่ไหมอันนี้ถ้าใครไม่เรียนใครยังไม่เคยเรียนนะคุณจะต้องเรียนเล่มนี้นะ sexual transmutation แปลว่าอะไรแปลว่าการ transmute ว่าเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนพลังงานด้านเซ็กส์เพราะพลังงานทำไมเขาต้องพูดเรื่องนี้พลังงานด้านเซ็กส์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่รุนแรงที่สุดของมนุษย์และเป็นพลังงานอันดับหนึ่งของมนุษย์มันเป็น1เป็น10อารมณ์อ่ะ1ใน10อารมณ์ที่มันรุนแรงมากมันแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนมันมาเป็นอะไรที่เป็น positive หรือเป็นอะไรที่มันเป็นบวกเราสามารถเปลี่ยนอะไรมันเป็นบวกได้แล้วก็บอกได้เลยสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาในโลกนี้ถูกทำทุกคนที่มันสร้างสรรค์ของเจ๋งๆมันเปลี่ยนพลังงานเซ็กส์
จากพลังงานที่มันสามารถไปใช้ในเรื่องที่มันไม่มีผลลัพธ์อะไรออกมาสามารถกลายมาเป็นเรื่องที่มันเป็นครีเอทีฟเป็นสร้างสรรค์ได้ครับสองเล่มนี้นะใครไม่เคยเรียนสองเล่มนี้ต้องเรียนนะครับคราวนี้เนี่ยมันมีตั้งหลายสิบมี17ข้อใช่ไหมแล้วมันมีห้องเนี่ยมีข้อจากเล่มสองเนี่ยข้อนี้เนี่ยที่คนไม่ค่อยเข้าใจเลยนี่ข้อบทที่11ของเล่ม2นะครับมันมี2เล่มจบนะวิธีเปลี่ยนพลังทางเพศเป็นแรงขับชั้นเยี่ยมสู่ความสำเร็จนั่นคือก้าวที่10สู่ความรวย The Mystery of Sex Transmutation อันนี้แหละที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแล้วก็ขนาดฝรั่งยังอธิบายไม่ได้เลยเขาหลีกเลี่ยงเลยนะอันนี้เขาแบบว่าบางทีเปลี่ยนชื่อเลยเว้ยเปลี่ยนเป็นความกระตือรือร้นเฉยๆอ่ะเข้าใจป่ะเปลี่ยนเป็นความกระตือรือร้นเฉยเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยผมก็แบบศึกษามาเยอะมากเลยในเรื่องเนี้ยแล้วก็เอามาสรุปให้คุณเนี่ยแค่บทนี้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะนี่คุณหนังสือเล่มนี้ขนาดคานทีนะคานทีแนะนำไม่ใช่แนะนำอย่างเดียวนะแม่งส่งคนอะไปสืบสอดแนมอะว่าไอ้นโปเลียนฮิลนี่มันสำเร็จจริงหรือเปล่าคานทีอะท่านคานทีอะแล้วพอรู้ว่าเขาสำเร็จจริงเขาสั่งหนังสือเล่มนี้ให้คนอินเดียอ่านเขาสั่งหนังสือเล่มนี้ให้คนอินเดียอ่าน Think and Grow Rich ทุกคนต้องอ่านทุกคนที่อยากจะเป็นประสบความสำเร็จหนังสือเล่มนี้พิเศษไงเป็น2ภาษานี่มีภาษาอังกฤษด้านนึงภาษาไทยด้านนึงแล้วคุณสามารถที่จะอ่านเปรียบเทียบกันได้เลยแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษจากเนื้อหาดีๆผมทำอย่างนี้มาเพราะว่าผมเรียนภาษาเก่งภาษาเพราะแบบนี้แหละเพราะตอนนั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาเลียนก็เรียนแบบนี้เพราะว่ามันเขามีหนังสือ2ภาษาไงในเมืองนอกใช่ไหมก็เลยเอานี้มาเรียนโคตรดีอ่ะแล้วก็แต่ว่าเมืองไทยเขาให้เรียนภาษาจากข่าวอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ต้องไปเรียนมันเอาแบบนี้นะครับทุกคนไปเรียนแบบนี้ผมอยากจะได้ให้ทุกคนขนาดโทมัสเอดิสันยังพรีเซนเตอร์หนังสือเล่มนี้เลยโทมัสเอดิสันทุกคนควรจะเรียนหนังสือเล่มนี้ใครยังไม่เคยอ่านต้องอ่านแล้วอ่านหลายๆรอบนะครับหนังสือเล่มนี้เท่าไหร่ปะจัดเป็นเซตไปให้คนเลยไม่กี่เล่มแล้วครับหมดเลยนะเหลือเกินไม่ถึง10เล่มแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้เท่าไหร่นะ180ค่ะปกติ 1,200 วันนี้ให้880เฮ้ยปกติ 1,200 วันนี้เล่มละ880ใช่โอเคถ้าใครสนใจก็เท่าไหร่นะ 1,600 1,700 1,760 2เล่ม 1,760 โอเคถ้าเกิดซื้อในไลน์นี้ 1,699 แล้วกันพันหกเก้าใครซื้อในไลน์นี้1,699นะครับมีอีเวนต์2อีเวนต์ที่มันเจ๋งมากนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณจะได้ผมเจอผมกับแมรี่นะครับวันที่31กับ1นะเป็นแคมป์เดียวที่ผมจะทำในรอบ2ปีนะครับไม่เคยทำแคมป์มาก่อนนี่จะเป็นแคมป์เดียวนะครับแคมป์ชื่อว่าแคมป์ช่างแม่งนะครับเป็นแคมป์ช่างแม่งจะสอนในเรื่องของ leverage ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วคุณจะสบายใจมีแต่พูดคุณจะมีอิสรภาพนะครับผมจะสอนในเรื่องเป็นการเทรนนิ่งด้วยทุกคนจะได้รู้ว่าถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันมันทำกันยังไงวะเทรนตัวเองอยู่ปัจจุบันขอร้องเลยนะครับใครเข้าแคมป์นี้นะให้เอาภาระออกไปก่อนคุณขอเวลา2วันคุณเวลาคุณไปปฏิบัติธรรมอะไรคุณต้องไป9วันอะไรของคุณนะโอเคนี่ผมขอ2วันนะครับขอ2วันแล้วผมจะให้ข้อมูลแล้วมีการเทรนอย่างอินเทนซีฟนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนชีวิตภายใน2วันแคมป์ช่างแม่งเนี่ยแคมป์ช่างแม่งคืออะไรการปล่อยวางการปล่อยวางอย่างที่ว่าเป็นการปลงนะมันคือการที่จะปล่อยพลังของตัวเองวันนี้ให้ราคาพิเศษจริงๆแล้วแคมป์แบบนี้เนี่ยก็คืออย่างน้อย 200,000 อัพนะครับ2วัน 200,000 อัพวันนี้เนี่ยจะให้ราคาพิเศษ 1,290,000 บาทนะครับสำหรับคนที่อยู่ในไลน์นี้แล้วนะ 129,000 บาทแล้วถ้าใครรีบลงนะได้1คน 99,000 บาทนะครับคนสุดท้าย 99,000 บาทที่เหลือก็ 129,000 บาทนะครับวันที่31และวันที่1 31สิงหาและวันที่1นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์จองตั๋วมาเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจองตั๋วจองแรมเลยนะครับรีบเลยเพราะว่ามันเต็มแน่นอนนะครับรับแค่10คนนะครับแล้วคุณจะได้ข้อมูลที่แบบเจ๋งๆแล้วแบบมันไม่เคยสอนอะไรแบบนี้นะคือคนส่วนใหญ่พอได้ยินเขาว่าปล่อยวางเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่ามันก็คือการปลงไม่ใช่นะจริงๆการปล่อยวางมันทำให้คุณเบาและทำให้คุณแบบพลังแบบสุดยอดพลังแบบว่ามีพลังในการที่จะสร้างสรรค์แล้วคุณไม่มีภาระไม่มีอะไรที่มันหนักๆหิ้วมาการปล่อยวางเป็นมันคือการให้ความปรารถนาทุกอย่างเข้ามาหาคุณแบบง่ายที่สุดนะครับเพราะนั้นมาเจอกันนะครับวันที่31
และวันที่1นะ30สิงหาและวันที่1นะครับก็เสาร์อาทิตย์พอดีนะครับออนไลน์ราคาออนไลน์ 29,000 บาทนะครับจากราคาเต็ม 45,000 ครับวันนี้ให้ราคาพิเศษ 29,000 บาท2วันเต็มเลยนะสองวันเป็นคอร์สที่เนื้อหาแน่นมากมีผมและแมรี่มา อยู่กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะลุงเขาจัดสัมมนาให้ผมพอดีก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับชื่อว่ารวยยกกำลังด้วยพลังอะไรนะสมองควอนตัมด้วยพลังสมองควอนตัมรวยยกกำลังแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะไปวันนี้สัมมนาเนี่ยรับรองเขาหลายร้อยคนอ่ะเต็มแน่นอนนะหลายร้อยคนนะครับตอนนี้วันนี้ 9,900 บาทนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็ 9,900 เช่นกันนะครับมี VIP รับ4คนนะครับ VIP 4คน 129,000 บาทนะครับ VIP 129,000 ก็ได้นั่งทานข้าวกับผมกับลุงกับเต้ยกับพอลล่าด้วยนะครับโอเคถ้างั้นก็ขอลารีบลงทะเบียนนะครับมีอีเวนต์2อีเวนต์นะครับอีเวนต์ถ้าใครอยากได้เป็นเทรนนิ่งแคมป์แบบมีการเทรนเลยแล้วก็รับไม่ถึงเกิน15คนนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนสิงหาเจอกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาเป็นสัมมนาใหญ่ๆนะครับสัมมนาใหญ่ๆเจอกันเยอะๆนะครับพลังงานเยอะๆก็มาวันที่เท่าไหร่14เดือนกันยานะครับแล้วก็เจอกันนะครับทุกคนเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ